โทษทีนะครับทุกคนขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครับทุกคนเลยนะครับขอโทษทีนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ต้องตั้งนะครับเฮ้ยเฮียกระจายกูโอ้โหอวยเหอะโอ้เฮียจัดโอ้โหกูหน้าไปไว้ไหนเนี่ยเฮียกูเว้ยเหอะโอ้ให้ทำกูวะไอ้เฮียเฮียเกินไอ้ตัดไอ้เฮียเกย์ตัดเพื่อจัดร้องน่ารักพูดไปได้น่ารักโอ้ยอะไรอ่ะไม่ได้มีการขัดแย้งใดๆแม้แต่อย่างเดียวครับเพราะประเด็นก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าพอดีเราติดเรื่องอย่างอื่นก็เรามีเหตุผลที่ไม่เข้ากลับเข้าไปเพราะอะไรครับครับเข้าใจได้ครับครับผมพูดไปหมดละครับก็เนี่ยครับก็เดินไปปฏิญาณตนกับปิกาจูครับแล้วก็จิ้มนิ้วโอ้โหชุดเกินโอ้เฮียจัดเลยใครทำกูไม่รู้เนี่ยขออนุญาตครับกับผมลอนนี่โรเล็กครับ จากที่จะเข้า JK ขอทำสัญญาตายกับแก๊ง JK ครับผมครับสรุปนี่คือผมจบแล้วยังครับเนี่ยต้องจิ้มนิ้วด้วยครับเพื่อเป็นโอเคครับจิ้มนิ้วครับขอบคุณครับโอเคครับเอ้ยพา คนหนึ่งบางซุปครับบางซุปพาน้องเล็กไปนี่หน่อยไปใส่กั๊กกับใส่ผ้าแพมเพิร์สหน่อยครับครับครับพี่ใหญ่ครับได้ครับพี่ใหญ่ครับเขาไปติดดาวที่บ่าครับตลบแล้วอายุไม่มีประโยชน์เลยกูแล้วครับจะไปรู้ครับไอ้หนูน้อยเหมือนมารายงานไอ้เหี้ยปลักกองเกินนายตัดพี่ตีบางอ้าวแล้วทุกคนว่าไงถ้าบางดาถอดกั๊กเนี่ยไม่กูไม่อะไรเลยแจ็คมึงมาเคลียร์กูอินเดียครับมึงกูทำไมตอนแรกตรงนี้หลายคนไม่ออกจะรับแหละกูไม่ออกพี่ผมคุยกับนายกรัฐมนตรีของจันทร์อังคารมาแล้วขำนายกรัฐมนตรีใครวะเขาฟันมาแล้วนายกรัฐมนตรีใครเขาคือพ่อห่างๆปล่อยวะไอ้เหี้ยพี่คุณหรอเหี้ยจริงของใครก็ไม่รู้พี่แต่ตอนนี้เคลียร์ในแก๊งก่อนอะตอนนี้มีใครจะพูดอะไรกูหรือเปล่าเอ้าเร็วเลยด่วนๆสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีเขาเลยครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ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 พี่จิ้มเจี๊ยบจังปีนะพี่จิ้มอันนี้กูบอกแล้วว่ากูไม่ได้ตัดใจคนเดียวนะไม่ได้นะกูมองหลายอย่างแล้วเพื่อนกูคิดว่าสิ่งที่กูเลือกให้กับแก๊งเรามันน่าจะดีนะแต่ว่าถ้าอนาคตมันไม่ดีก็โทษกูโอ้ลงได้เลยพี่จุ๊บไม่มีใครโทษใครหรอกไอ้เหี้ยมันไม่มีใครโทษใครหรอกเราคนของแก๊งมาสุดท้ายก็ต้องดูกันอีกทีโอเคแต่ตอนนี้มีอะไรจะพูดไหมไม่มีเนาะเออเอว่าไปใส่กั๊กลุงต้องได้รับบทลงโทษครับใช่ลงโทษเรื่องต้องบอกก่อนเรื่องอะไรเพราะลุงตัดสินใจทิ้งแก๊งโดยที่แบบไม่ตัดสินใจตอนไหนกูยังไม่ได้ตัดสินใจทิ้งแก๊งเลยเอ้าไม่เกี่ยวไม่รู้ไปดูที่ไหนครับครับไอ้เจนี่โอซีล้วน 100% เออพี่ติแก๊กดิแก๊กบ้างดิพี่ติอะไรเนี่ยเขามามุกนี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเพื่อนไอ้บิ๊กโชว์เขาบอกว่าไอซีล้วนแล้วก็บอกไปดิว่าไม่บอกอะไรแก๊กเลยแซ่บเหมือนกันนี่เราอ่ะแซ่บคุยกูนี่ตัด
ลุงมีอะไรอยากจะพูดกับพวกผมทุกคนไหมครับพูดว่าถือว่าลุงมีอะไรอยากจะพูดไหมครับเพราะผมพูดไม่มีนะโอเคจบไอ้จบไม่มีพูดตรงกูพูดสาระแบบไม่พูดได้คำเดียวว่าเรียนเรียกูขออนุญาตแบบว่าอาจจะเป็นคำหยาบนิดนึงอันนี้พูดตรงๆพูดตรงๆพูดว่ามึงเหมือนกันจุดที่ต่ำที่สุดแล้วเว้ยตอนเนี้ยแล้วพวกมึงยังอยู่ตรงเนี้ยแค่นี้ก็แบบดีใจแล้วเว้ยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรพูดเยอะหรอกไอ้จุกมึงขาเรียวแล้วไว้สัตว์คมโอ้คมขอบคุณที่ยังอยู่แค่นั้นเองแต่ไม่อยู่ทุกคนนะไม่เป็นไรต่อให้จะเหลือแค่หนึ่งคนก็ยังมีคนอยู่อ่ะเซิร์ฟเข้าใจไหมมาแล้วยังมีคนอยู่ข้างอ่ะโอเคครับมันยังดีอ่ะมันยังดีเว้ยเพื่อบางร้านแต่งตัวดีกูให้เหลือหนึ่งคนกูไม่ได้แต่งตัวพี่เอ็กซ์แต่งตัวให้ผมพี่คนอยู่ด้วยมันก็ยังอุ่นใจไงแต่มันก็ดูดีเหลือกันกี่คนไหนเฮียมาแล้วครับแจ็คโอเคครับโอเคนี่อ่ะมาละเด็กใหม่แก๊งเราเฮ้ยไปมีเหรียญตีเข้าแก๊งไหมครับต้องมีเหรียญตีเข้าแก๊งพาเป๊ปซี่พาเข้าไปเข้าแก๊งหน่อยถามมาตินครับเหรียญมีไหมจะด้วยครับพี่ไปในตู้มาตินนะไปกับมาตินนะครับนะครับผมนะครับเอ้ยมันอาจจะไม่ถูกใจใครกูพูดไปเลยนะเออไม่มีอะไรหรอกไม่มีเรามีอะไรครับพี่เข้ามาก็แปลว่าดีสุดแล้วพี่นั่นนะเพราะกูมองสถานการณ์แย่อีกทีนึงค่อยว่ากันกูมองจากภาพรวมว่ากูพูดตรงนะกูมองจากภาพรวมเนี่ยไอ้นารอนเนี่ยผ่านคนเดียวเลยทุกอย่างอ่ะกูผ่านด้วยไหมกูผ่านด้วยได้ไหมเรามองแบบเหมือนที่เราเคยได้คนเข้าแก๊งอ่ะตอนนี้ว่างกี่สล็อตอ่ะเหลือ3ครับเหลือ3ได้4ป่ะไม่มันเหลืออีกคนอ่ะสรุปเหลือคนแจ้งออก5ครับเหลือ4แล้วมีคนติดต่อไอเวทมันนี่ดิเวทอยู่ไหนอ่ะเวทมึงติดต่อไปได้มั้ยมันจะคุยมั้ยหรือว่าน้องมันไม่คุยเลยผมติดต่อไม่ได้ครับมันหายไปเลยครับไม่คุยมีใครติดต่อได้ไหมมีจุงครับมีจุงแต่ว่าผมให้จุงตามแล้วแต่น้องมันก็บอกว่าไม่นี่ไม่สะดวกมาไม่อยากมางั้นไม่เป็นไรถือว่าพวกกูอยากว่าไม่พร้อมไม่ถือว่าพวกกูอยากคุยกับน้องนะถ้าน้องจะคุยก็เข้ามาคุยได้เลยไม่เดี๋ยวน้องมันอยากมาเดี๋ยวมันก็มาผมว่าก็ให้เวลามันไปก่อนแล้วกันต้องใช้เวลาได้ครับได้แต่อย่านานนะไปยิ่งนานความคิดคนยิ่งเปลี่ยนนะเว้ยเรื่องนี้คนใกล้ตัวเราอยู่ด้วยกันมาเราคนมองหน้าแล้วคุยกันมากกว่าอย่ามองว่าใครไม่แคร์เว้ยเขาแคร์หมดหรอกแต่แค่เขาบางทีเขาเกรงใจพื้นที่ส่วนบุคคลส่วนตัวอะไรเงี้ยได้เอกเนี่ยพี่เอกเนี่ยเขาไม่เกรงใจกูเลยแหละตอนนั้นก็ถามเขาดิได้ก้อนไก่ใหญ่อะมึงอะสองคนมึงอะแล้วมึงสองคนอะยังไงมึงจะถ่ายทำเหี้ยอะไรเยอะเท่เลยตาคือถ้ามึงอยากกลับเข้าแก๊งอะมึงลองคุยกับทุกคนดูเว้ยเพราะว่ามึงเป็นคนเก่าอะมึงเข้ามาไม่เต็มที่ก็ไม่มีใครไอ้นี่หรอกไอ้เหี้ยมึงลองคุยกับคนเก่าๆดูว่าจะยังไงตอนนี้ยังมีโอกาสรีบขอไว้ด้วยเต็มที่ครับไม่ขี้เกียจมีเวลาครับมาเองครับลองให้ทุกคนโหวตดิให้ทุกคนโหวตดิทุกคนตัดสินยังไงอีก3เดือนมันจะมีเวลาไหมอ่ะหย่อยมีครับพี่ผมให้พี่อีก4เดือนนะอะไรนะพี่เปล่าถ้าไม่มีเวลาผมไม่ยืนตรงนี้พี่เฮ้ยอย่าขำผมเลยมันไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่พี่เอ็กซ์เขามาปั่นผมเนี่ยแล้วก็ไม่เปลี่ยนคุยกันในแก๊งดิแบบเฮ้ยทุกคนในแก๊งทุกคนในแก๊งคุยกันเลยเพื่อนเพราะว่าไม่ได้มึงไปคุยดิไอ้คนเก่าไอ้คนเก่ากูอ๋อไม่เห็นไม่ได้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเอาคุยกันดูลองคุยกันดูเดี๋ยวถ้ามีคนไอ้แจ็คพูดไปคนนึงทุกคนก็จะตามกันหมดมึงลองไปคุยกันดูเดี๋ยวมึงแยกกันไปคุยดิไปดิเนี่ยไปคุยกันดิว่าเอาไงกันสองคนเนี้ยไปดิไปเลยเอาหน่อยเหี้ยมึงออกมาเห็นหน่อยเว้ยมึงมีสมองกับทุกคนนะมึงฉลาดกันอยู่แล้ว
ไอ้ดิที่ออนในจุกไปดิไปสัตว์ไม่พูดอะไรเยอะครับพี่คุยโอ้ยอ่ะคุยเรื่องอาวุธไว้ไม่ต้องคิดในถึงก่อนโอเคนะไม่ส่วนตัวถ้าพี่นะพี่มองว่าในอาวุธวันเนี้ยไม่จุกไอ้เหี้ยเออไม่ถูกเลยตักไม่เป็นชุดเลยทำบกนี่พี่ทำบกนี่พี่จุกเหมือนทำคอนแลนเลยอ่ะทำบกนี่มันเต้นอ่ะทำคอนแลนเลยที่ทำคอนแลนพี่จะทำที่ไปสปาร์ตแมนต้องใส่ชุดโอ้ยเหี้ยโอ้ยเอาชุดปลาอะไรกันเอาไงแป๊บเอาไงโอ้โหนี่อะไรอ่ะหนึ่งถ้าในมุมกูใช่ป่ะกูว่าอาวุธเขาวันเนี้ยมันเขาก็พยายามตีมาเรื่อยๆแล้วอยู่ในแก๊งเราเขาก็ต้องใช้เวลาในการฟาร์มเพิ่มไปแล้วเอาเป็นว่าแบบคือประเด็นที่เขาออกแก๊งอ่ะมันอยู่ที่เรื่องเวลารอบก่อนมากกว่าเว้ยถ้ารอบนี้เขาเข้ามาแล้วไม่มีเวลาเราค่อยเขาเอาออกตอนนั้นก็ได้แต่การเอาเข้ามากูก็ทำสัญญาไปเลยมันนี่มันเป็นอย่างนี้รอบแรกออกไปไม่ได้แบบออกไปมันชิวเกินไปเว้ยรอบนี้กลับมาถ้าเกิดแม่งไม่มีเวลาหรือแบบไม่ได้พร้อมที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยว่าก็ควรแบบออกไปก็ออกไปแค่วิญญาณพอปะเย่เด้อไอ้เหี้ยเพราะว่าฉันคือวิญญาณอันนี้เบสมาดีป่ะเนี่ยเพราะมันเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วตัวกับพื้นถ้าไม่มีเวลาก็ไม่จุกสองคนกามกามเลยนะแล้วกามขยับไปว่าตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือเวลาอย่างเดียวถูกต้องไหมใช่ครับก็เรื่องอาวุธไม่ใช่ประเด็นเด็ดขาดไปเลยก็คือเวลาถ้าไม่เป็นไปอย่างที่เราบอกก็ตายห่าวเลยก็คือหายยังไงพี่ตัวมันบอกเอาหายแบบกี่วันตอนนั้นต้องหายกี่วันเอาตามกฎของเราปกติเลยถ้าหายไปนี่ไม่เจอเวลาเราเหมือนเดิมใช่ก็ต่อชื่อไงถ้าเราดูว่าใครแม่งเริ่มหายไปเราก็รู้แล้วก็ไม่ค่อยมีไฟอะไรก็แบบเนี้ยพี่แบบตอนแบบตอนเช็คชื่อไงตอนเราเช็คชื่อกันปกติอ่ะ6 โมงเย็นนะพี่เหมือนเดิมอ่ะว่าต้องอยู่ผมมองเย็นเด่นหนึ่งทุ่มไปแบบไม่ลาไม่บอกอะไรเงี้ยเหมือนเดิมแล้วไม่มีแบบพัฒนาเงี้ยก็หนึ่งทุ่มถึงตีสองเวลาเอาอย่างมาดีพี่ถึงก็ได้พี่แบบถ้าไปรอบนี้ก็คือต้องตายเท่านั้นพี่ถึงดูดิเอาตามนี้มาส่งผมก็ไม่ใส่ชุดด้วยทำไมเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นความรู้สึกเข้ามาคือมันอยู่ที่มันทำตัวเลยง่ายเลยจะได้ดูมีขาเอาถ้างั้นไปบอกเขาจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อไปเรียกเขาว่างเนาะไอ้ชงด้วยเอาชงด้วยเอาชงด้วยแล้วชุดกูไอ้เพชรจะใส่ชุดด้วยมันไม่กล้าไงมันไม่กล้าไงพี่เต๋ก็ได้ก็ตามนั้นก็ตามนั้นพี่เต๋อ่ะพี่เต๋ลุงเนี่ยควรมีบทลงโทษถูกต้องไหมเพราะว่าอยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มาถูกต้องไหมก็ได้ก็ได้ถ้าทุกคนไปก็ได้แต่ไม่เอาที่ถูกใจสีดำ 100% แค่นั้นทุกคนเห็นด้วยไหมอ่ะทุกคนเห็นด้วยครับอะไรครับแต่ผมไม่เกี่ยวเพราะว่าขนาดเราออกเรายังตายเลยใช่ป่ะถูกครับใช่ครับพี่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกูอยู่ข้างลุงกูอยู่ข้างลุงเปิดบวชก็ได้อยู่ข้างลุงเว้ยกูอยู่ข้างลุงเว้ยเอาแป๊บนึงนะด้านซ้ายคือไม่ด้านซ้ายอะเรียวเลยเนี่ยเรียวตัวเรียวตัวจริงจุกอะมึงเนี่ยอย่าทำเลยเซ็ตเดี๋ยวเขาจะเอาคืนเราตอนนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรได้ยกชอบไงเดี๋ยวผมย้อนได้อะยกไปยกไปนี่ครับบทลงโทษของแก๊งตามนั้นอยู่แล้วตามนั้นเลยไอ้เหี้ยมึงไม่ได้โกรธเกลียดกันไอ้สัตว์ก็บทลงโทษมันมีไอ้เหี้ยถ้ากูทำแล้วแบบว่าไม่มีบทลงโทษมันก็น่าเกลียดแบบเปล่าก็ทำดิเดี๋ยวจดไว้ก่อนเดี๋ยวคิดก่อนไปคิดกันมาแล้วก็ลงมือไปก็ได้อ่ะนายเห็นด้วยผมจะได้ไม่ไปน่าแล้วสุดไปคุยกันมาเรื่องอายงอย่อยเป็นไงอ่ะก็ทีที่คุยกันนะครับคือผมมองว่าการที่เอาคนเก่า2คนกลับเข้ามาด้วยความที่พูดตรงๆว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนพวกผมอยู่ทุกคนอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาในการกลับเข้ามาครับแต่ประเด็นคือเหตุผลที่พวกเขาทั้งคู่ออกไปในรอบแรกก็คือการไม่มีเวลาครับแล้วก็หลังจากเนี้ยการเอาเขากลับมามันเขาเอากลับเข้ามาได้ครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีเวลาเหมือนเดิมหายตอนเช็คชื่อไม่อยู่ไม่บอกไม่ลาอะไรเงี้ยก็สามารถเอาออกได้ทันทีโดยที่รอบนี้จะไม่ใช่การออกไปแบบปกติครับคือต้องตายเท่านั้นครับคือตายถาวรเลยนะใช่ครับ
เป็นมติที่ทุกคนเห็นตรงกันครับคิดเอาอะตัวของมึงเองนะไอ้หยอยไอ้หยอยกับอะไรวะไอ้ก๊อตใช่ไหมก๊อตครับถ้าเอาจริงแล้วนะมึงกูบอกก่อนไหนอะหยอยก๊อตมายืนดิเบ๊ะไปแป๊บเดียวหายเลยแป๊บเดียวเลข239หมดเพื่อนมีแต่กาแฟไปกาแฟด้วยมาเลยก๊อตอ่ะไม่รู้ครับพี่น่าจะแพ้หรือเปล่าพี่นี่ไงพี่มาแล้วพี่บางรอขอนี่หน่อยดิมาขอหาได้ป่ะอาหารได้ครับ239ไอ้ที่มันเข้ามาตลอดเดี๋ยวมันทำให้พวกเราเห็นยังอ่ะเพราะมันไอ้เนี่ยไอ้ก๊อตไก่หยอยอ่ะมันได้มึงพวกมึงอยู่กับมันตลอดป่ะผมอยู่บ่อยครับก็เห็นตลอดครับเจอตลอดเจอทุกครั้งเลยเหรอของมีอะไรบ้างดีกว่าของอะไรตัวเออของมีอะไรบ้างเอาของดีกว่ามันจะบอกเลยว่าสีชมพูพี่บอกไปไปบอกสีชมพูครับผมบอกสามครับขอเลยโนสนอยู่แล้วใครอยู่ในแก๊งกูเท่ากับขอได้แค่นั้นแหละโนสนงั้นมึงก็ไปทำมาให้ได้ดีกว่าอย่างเช่นไม้บวก5กับวอหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเราค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงก็ได้มั้งดีไหมพี่ชาลีฟหลับเหรอไม่น่าหลับนะได้ยินยังได้ยินเสียงอะไรอยู่เลยเมื่อกี้ไอ้เทพเป๊ปมันพูดเมื่อกี้ได้ยินเปล่าไอ้ก่อนได้ยินยังอ่ะไอ้เป๊ปพูดใหม่ดิก็ถ้าหากว่าได้กลับเข้ามาจริงๆลุงอนุญาตให้กลับเข้ามาอะไรครับก็กลับเข้ามาได้แต่ถ้ายังหายเหมือนเดิมยังไม่มีเวลาเหมือนเดิมการออกไปรอบต่อไปมันจะไม่ใช่การออกไปแบบธรรมดาครับรอบต่อไปต้องตายเท่านั้นครับยอมรับไหมล่ะยอมรับได้อยู่หรอเตรียมใจไว้หมดแล้วพี่มันสบายมึงอย่าใช้คำว่าเตรียมใจไอ้เหี้ยก็ส่วนการตัดสินใจบอกเลยก็ให้แจ็คตัดสินใจเหมือนเดิมกูมองว่าน่าจะโอเคสุดแล้วส่วนกูก็เป็นผู้โสดดีกว่าเหมือนเดิมดีกว่าคนน่าจะโอเคเนาะครับเห็นเงียบงานพี่ชาลีเปล่าที่เขาไม่พูดในเกมเหรอไม่รู้อะเขาพูดในสตรีมเปล่าให้มึงคว้าอาวุธให้กูดูหน่อยเดี๋ยวว่าถึงไหนกันบ้างอะขอดูอาวุธหน่อยเดี๋ยวไม้บวก4ครับลุงใครไม้บวก5ไปยืนฝั่งนี้ดิใครบวก4ไปยืนฝั่งขวาดิ JK อะเอา JK นะพวกมึงไม่ต้อง JK เอา JK เนี่ยฝั่งนี้คือเนี่ยฝั่งนี้คืออาวุธครบละขอดูหน่อยใครไม่ครบอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งเนี้ยยืนตรงเนี้ยขาดบอลนับไหมครับลุงใครไม่ครบขาดบอลนับไหมครับไม่ขาดบอลไม่ต้องนับขาดบอลไปอยู่ขาดบอลก็ถือว่าถ้ามีไม้บวก5หรือว่าฉลามแล้วไปยืนฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวเอาขาดบอลด้วยนะขาดบอลมานี่ดิขาดบอลนะมันจะเต็มเงียบเอาดีผมขาดเยี่ยขาดน้อยบอลขาดเอาดีแจว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 โอเคแจวแจวจัดครบหมดเหลือกูไม่ครบสินะโอ้ยตีตัวสนับบวกเสียชุดคุยเลยวะเนี่ยเอาดีตีอยากขี้โม เย้จุกเป็นคุยเลยอะมึงกระดาเวกนู่นมึงกระดาเวกนู่นเนี่ยมึงไอ้แจ๊คมึงไปช่วยตัดสินใจสองคนนี้ดิกูมองว่ามึงลองไปคุยกับดูดิเนี่ยไอ้ก๊อตไก่หย่อยเนี่ยเอาไงเพราะกูอยู่กับมันตลอดแล้วเขาว่าไงครับหมายว่าคนในแก๊งเราว่าครับผมไอ้แป๊บว่าอะไรนะกูจำไม่ได้โอเคครับยังตัวน่ารักก่อนหน้านี้โอ้ลองน่ารักเนี่ยอาวุธที่เขามีตอนนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักครับคือสามารถเอาคนเก่ากลับเข้ามาได้เพราะว่า
พูดกันตรงๆคือทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนพวกผมทุกคนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากเหตุผลที่เขาออกไปรอบแรกก็คือการที่เขาหายไปโดยที่เขาไม่บอกครับแต่ว่าหายไปเลยไม่มีเวลาติดงานติดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าหากเขากลับมารอบเนี้ยแล้วยังหายไปอีกอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่เอาเขาออกทันทีโดยที่การออกไปรอบเนี้ยมันไม่ใช่การออกไปแบบชิวๆเหมือนรอบที่แล้วหรอกครับออกไปก็คือต้องตายเท่านั้นครับเชี่ยอันนี้คือความคิดเห็นของทุกคนนะครับที่ไปประชุมกันเมื่อกี้ What the fuck shit man ไอ้เหี้ยนี่ฟอร์มอเมริกาเอางี้ไหมเอางี้ไหมกูมีข้อเสนออย่างนึงกูให้พวกมึงเลือกได้คนนึงตอนเนี้ยดีไหมโหวตเอาอะดีไหมมีใครเห็นด้วยไหมได้แข่งกันตีไม้บวกอาไหมครับลุงแข่งเลือกมาก็ได้มั้งเลือกเอาเลยเออถ้าเลือกเอาก็ได้รู้ไงว่าใครชอบใครมากกว่ากันอะแค่นั้นเองเอาไม่เอามึงว่าไงอะโหวตนี้ไม่ความลับแล้วกันมาเดี๋ยวกูเก็บความลับไปให้เออโหวตเป็นความลับก็ได้ไม่ลับลับปิดเสียงปิดแต่นี่ไงแล้วรับยังไงกูรู้คนเดียวโหวตทีละคนนะทำไมเอางี้ไหมให้เฮียอ้อนเป็นคนมานับคะแนนโหวตมาอ้อนมาอ้อนอ้อนมายืนตรงกูนี่มาอ้อนครับแป๊บมานี่แป๊บแป๊บมาแป๊บมาแป๊บมาด้วยส่งมาที่ทางเบอร์นะครับทุกคนเอามาเอาเบอร์อะไรอ่ะเอาเบอร์อะไรใครจะนับไม่เดินดีกว่าเดินไปดีกว่าเนี่ยเอาเดินไปที่เออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกูก่อนก็ได้ไหมโอเคครับจานพิงแล้วใครจานพิงจานพิงแล้วใครบอกผมดีให้เลือกเหรอโอ้พี่ตีเย่จานพิงอ่ะผมจานพิงอ่ะพี่ก็หลับตาทายหอมก้อยเอาพี่พิงเออจานพิงได้ทายหอมก้อยเอาก้อยเป็นพี่หย่อยหัวเป็นเดี๋ยวผมทายให้หรอวะพี่หยอกปะผมถามก็อยู่ได้เลยอ่ะจานพิงแล้วใครเลือกได้อยู่เอาใครนะเลือกได้อยู่อาจารย์พิงเอาใครอ่ะเอาไม่บอกจะได้ตอบแล้วตอบไม่จะเลือกตามจานพิงบิงเขาเลือกพี่หย่อยต่อเอาดีๆบิงเขาเรียกพี่หย่อยใครพูดแล้วมันอยู่ตรงนี้เออนั่นถามเป็นไก่อ้อนซะทีเลยเอ้ยมึงโกโปเปล่าวะเออแล้วเขาลืมตัวเองครับเปล่าวะทำไมอย่าพูดกันใครที่มันอยู่ตรงนี้ใครตอบแล้วมันอยู่ตรงนี้ตัดเอาไปทุกคนกูลืมเลือกเออจะรีบตอบกันนิดนึงก้อยพี่หย่อยหัวสกอตมึงตอบเลยใช่ไหมทอยนะคืออะไรโยนกันอ่ะก้อยเหียนเหียนได้ก้อยเป็นเรื่องใครพี่หย่อยป่ะก้อยอ่ะท่านประธานแล้วพี่บิ๊กเรื่องอะไรท่านประธานพี่บิ๊กบอกเหอมันไม่มีอะไรหรอกโยนเหรียญได้ก้อยละทำไมจะรู้ทำไมไม่อยากจะรู้ว่าในไหนตาจะยิ้มไปเรื่องใครพี่พิงเขาก็เลือกพี่หย่อยสกอตนะเอาดีๆเออผมใหญ่มันติดทำคุกกี้ไงคืออะไรคุกกี้แต่กูเลือกพี่ใหญ่เดี๋ยวกินคุกกี้ฟรีเอาดีเดี๋ยวส่งข้อความหาพี่ใหญ่ก่อนขอกินคุกกี้ฟรีนะโหวตให้ละแต่ก็ดีๆดิยังมึงจี้ตูดกันทำไมเล่าเพื่อนกูเลือกพี่ใหญ่จริงเลือกใครก็เย่เลือกใครก็เลือกไปเถอะแต่ท้ายแล้วเสียงมึงก็เลือกใครก็เลือกเถอะเลือกใครเลือกเถอะเอออยู่ที่ดวงเขามึงก็สุ่มมามึงจะได้ไม่ดูแย่ในสายตาเพื่อนๆไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟเลือกใครเซิร์ฟไม่เลือกผมไม่เลือกไม่เดินออกไปอ่ะพี่อยากกลับบังอยู่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่กูจะได้เลือกอยู่นี่ลูกให้กูขอซื้อของตีวอลดิมันใช้อะไรมากลูกไม่รู้อ่ะกูเป็นสาววอลงดออกเสียงได้ป่าวะไปละพี่มีเพชรแดงกับเหล็กแค่นั้นเองน่าจะใช้ของเกาะของเกาะใช่ครับผมไม่มีของเกาะครับจะรับมาก็ได้2ล้าน5ครับรวมล้านห้าเหรอ2ล้าน5ล้านห้าชิโร่เลขอะไรชิโร่570ครับ
ถ้าลุงจะดวงดีนะเพราะว่ามันร้อยทีทุกคนไม่มีไม่มีดวงดีการันตีร้อยเดียวการันตีร้อยทีมีแค่วัวคนเดียวที่ดวงดีแล้วคนเดียวครับมาแล้วครับต่อเลยครับร้อยทีการันตีร้อยทีวัวไม่จริงจริงจริงไม่จริงเล่นก็ร้อยทียังไงก็ร้อยทุกคนพุทธีเก้าทีโมวันนั้นก็ยืนอยู่ด้วยกันโมละตีวิ่งไม่หรอก91ไงเข้ามาตีวันนี้จุกบีไฮหรือเปล่าบีไฮกันแล้ววะไอ้จุกข้าวปุ๋ยแล้วเคลียร์เลยไอ้จัสบีไฮมาสิมึงจะมากี่โมงมึงจะมากี่โมงไอ้ทาดไม่มีตังค์ไปพี่โอ้มึงอย่าฟ้อมเออไอ้เหี้ยผมปั่นจักรยานไปก็เหี้ยแล้วผมเอา BMX ตัวตึงผมเร็วไอ้เหี้ยเร็วถ้าเกิดผมไปพี่ใส่ชุดนี้รอรับผมก็เหี้ยก็ไม่มีตังค์ผมไม่อยากไปพี่นี่เป็นไรพี่นี่เป็นไรพี่ตัวเองด้วยค่ะเรียกไอ้ก๊อดเรียกว่าอะไรกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้จักไอ้สมหอยก็เหรอเออกูรู้จักแต่ก๊อดเอาแล้วมึงเลือกใครถามทำไมว่าเลือกโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับไปดิผมเลือกอะไรก็กูไม่รู้จักมันไงนอนว่านมาเลยกูแคสไปเนี่ยกูงดออกเสียงไอ้อ่ะกูเน้นงดออกเสียงกูไม่อยากเลือกพี่อ่ะ